สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเริ่มคลิปมานี่ก็เห็นเราเด็ดถั่วอีกแล้วนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาออกเยอะค่ะเราก็อยากจะเก็บทำคลิปเอาไว้ดูนะคะเพราะว่าเขาออกมาแบบสวยงามเลยอะค่ะก็คงอีกสักพักนึงก็คงจะไม่ได้เด็ดแบบนี้อีกแล้วนะคะมาชมกันเลยค่ะจากถั่วแขกนะคะก็มาเป็นถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวนะคะเขาจะมีมดกับเพลี้ยเยอะนะคะเราก็เอาน้ำฉีดทุกเช้ากับเย็นเลยค่ะน้ำจากสายยางเลยนะคะก็ช่วยได้บ้างนะคะเพราะว่าเราไม่อยากฉีดสารเคมีนะคะฝักเขานะคะยาวมากจริงๆนะคะแล้วก็สีก็ต่างกันด้วยนะคะไม่รู้ว่าอาจจะเป็นคนละพันธุ์กันก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นต้นข้าวโพดนะคะที่เราเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาขึ้นมาเองจากการที่เราให้อาหารนกนะคะอาหารนกที่ให้ก็มีเมล็ดข้าวโพดถั่วลิสงนะคะแล้วก็เมล็ดทานตะวันนะคะอันนี้เขาก็ขึ้นมาให้เนี่ยขึ้นมาให้ต้นเดียวอะค่ะก็ให้อาหารนกมาไม่รู้เป็นเดือนๆนะคะก็ขึ้นมาอันนี้แล้วก็ต้นเขาแข็งแรงนะคะไม่ล้มนะคะฝักก็ออกดีนะคะที่เคยตั้งใจปลูกทุกปีเนี่ยนะมันจะล้มอะค่ะเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงล้มนะแล้วฝักที่ออกมานี่ก็ฟันหล่อทุกอันเลยก็เลยตั้งแต่นั้นก็เลิกปลูกเลยอะค่ะตรงนี้เป็นต้นพริกค่ะที่รอดมาจากปีที่แล้วนะคะก็ตอนแรกคิดว่าไม่รอดนะเพราะว่าเขาไม่กิ่งเขาแห้งอะเขาไม่แตกแต่ว่าใบเก่าเขามันยังมีเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยปล่อยพอถึงช่วงเวลานี้เขาก็แบบโตดีเลยแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะเราก็จะปล่อยทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยจนหน้าหนาวแล้วเราก็จะยกเข้าไปในกรีนเฮาส์ทั้งกระถางเลยค่ะแล้วปีหน้านะคะค่อยเอาไปลงดินใหม่แล้วก็ปลูกต้นเล็กๆนะคะไว้ในกระถางเหมือนเดิมทำอย่างนี้สลับกันไปนะคะแต่ผลผลิตเนี่ยเขาก็อาจจะให้ได้ไม่ดีเท่ากับปลูกในดินนะคะเพราะว่ารากเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะไปหาธาตุสารอาหารที่ไกลๆได้อะค่ะเราก็ต้องคอยเติมปุ๋ยนะคะเติมเปลือกไข่เพื่อไม่ให้ใบเขาเหลืองนะคะเราก็จะได้ให้ผลผลิตมาเรื่อยๆเนี่ยเก็บได้แค่นี้ค่ะวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรก็คือยังพอมีได้กินที่เหลือเขาจะเป็นดอกเล็กๆอะค่ะยังอ่อนอยู่ในกระถางนี้นะคะก็จะเป็นดินเก่านะคะเรายังไม่ได้ปลูกอะไรนะคะก็จะใส่พวกเศษใบไม้เศษผักเนี่ยค่ะที่ตัดทิ้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาหญ้าแห้งกลบอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็รดน้ำนะคะก็ทำสลับกันไปอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นปุ๋ยที่เอาไว้ใช้นะคะตรงนี้เป็นต้นชะอมค่ะต้นชะอมนี่เราตัดมาตัดกิ่งใบแก่ๆเขานะคะแล้วเขาก็จะได้แตกยอดอ่อนๆ นะคะแล้วเขาก็ชอบรู้สึกว่าเขาชอบน้ำนะเพราะว่าถ้าเรารดน้ำชุ่มๆเนี่ยนะคะเขาก็จะแตกออกยอดไวมากเลยค่ะไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยด้วยนะชะอมเนี่ยทนชะอมที่เราปลูกนี่นะคะเนี่ยเขาอยู่มาเกือบ10ปีแล้วนะพอหนาวเขาก็ตายนะคะพอร้อนเขาก็ฟื้นนะคะก็เลยมีให้เก็บกินได้ทุกปีเลยนะคะแล้วก็ชอบรู้สึกว่าเขาจะชอบน้ำด้วยนะคะเราก็รดน้ำแบบชุ่มๆอะค่ะแต่ไม่ให้แฉะนะคือให้เขาชุ่มแล้วเขาก็จะแตกยอดดีมากเลยค่ะเรามาอยู่นี่นะคะแล้วเราได้ปลูกผักเนี่ยเราดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองนะคะเพราะว่าอยู่ที่ไทยนี่คือเรื่องเนี้ยไม่อยู่ในสมองเราเลยนะอยู่ไทยนี่คือหากินง่ายอะค่ะออกไปตลาดก็ซื้อได้แล้วแต่อยู่นี่นะคะเราไม่สามารถที่จะแบบอยากคือเราอยากกินผักเนี่ยแต่มันไม่มีอะหรือว่าถ้ามีนี่มันก็อยู่ไกลจากบ้านเราไปซื้อมาเสียเงินแพงนะคะแล้วก็ได้ผักที่ไม่สดแล้วก็มีสารอะไรก็ไม่รู้นะที่เขาต้องฉีดอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเงินเราก็ซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกเองนะคะแล้วก็ลงแรงหน่อยมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกลำบากนะคะเวลาที่เรามาอยู่นี่แล้วต้องมาปลูกผักเนี่ยค่ะพอผลผลิตเยอะนะคะเราก็เก็บเอาไว้ทานหน้าหนาวนะคะหรือว่าแจกเพื่อนนะคะมันก็เป็นความสุขนะคะอาหาร
ผักทุกอย่างนี่คือผ่านกระบวนการจาก2มือเราเองนะคะไม่ว่าจะปลูกฟรีซนะคะเอาไว้ทานหน้าหนาวนะคะถ้าอันนี้ก็จะเป็นพริกนะคะก็รอดมาจากปีที่แล้วนะคะเราเอามาลงดินนะคะตอนนี้เขาก็ยังเป็นเมล็ดเขียวๆอยู่นะคะเพราะว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาค่ะแต่พอถึงช่วงที่เขาแดงแล้วนะคะเมล็ดใหม่ที่ออกมาเขียวๆเนี่ยนะคะมันก็จะแดงไวเช่นกันนะเราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศเป็นหลักด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีบางส่วนที่เริ่มแดงแล้วแต่บางส่วนที่แดงก็มีอยู่อีกฝั่งนึงนะคะแต่มันแห้งนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้เด็ดทิ้งมันแดงมาตั้งแต่ตอนช่วงปลายหนาวแล้วอะค่ะนี่นะคะก็เป็นผักที่เราเก็บได้วันนี้นะคะก็จะมีตะไคร้ด้วยนะแต่เราไม่ได้ตัดให้ดูนะคะก็เราก็จะเอาไปทำกับข้าวนะคะวันนี้ในนี้นะคะมีผักหลายอย่างเลยนะคะที่เราเด็ดเช้านี้นะคะอันนี้ก็จะมีผักปลังนะคะมะเขือแตงกวาถั่วแขกนะคะชะอมผักบุ้งจีนด้วยนะคะแล้วก็พริกขี้หนูนะคะต้นหอมตะไคร้ค่ะเราทานได้ทุกภาคเลยค่ะอาหารเนี่ยอาหารส่วนมากนี่จะเป็นของทางอีสานกับทางเหนือนะคะพวกผักที่เราปลูกนะคะก็เราก็ชอบทานนะคะมีประโยชน์นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงจะเพียงเท่านี้แล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบาย